ก็เป็นการพบกันระหว่างมวยเก่ากับมวยสดเลยครับมาแล้วครับพิกัดต่อย117ปอนด์นะครับทางด้านณัฐพลครับปีนี้อายุ26นะครับบ้านเกิดนี่กาฬสินธุ์ค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 40,000 บาทครับคนนี้แหละครับไฟล์นี้ก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยส่วนมุมน้ำเงินครับพลอยวิทยารสุราษฎร์นะครับปีนี้อายุ18เท่านั้นนะครับบ้านเกิดนี่มาจากนครศรีธรรมราชครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้เท่ากัน 40,000 บาทเก๋าก็ต้องยกให้ณัฐพลแหละครับกระดูกการผ่านมวยนี่ถือว่าเหนือกว่าเพราะมวยมานานครับส่วนพลอยวิทยานี่ก็ได้เรื่องของความสดแล้วก็รูปร่างที่ได้เปรียบก็ทางด้านณัฐพลเนี่ยมาจากกาฬสินธุ์นะครับส่วนพลอยวิทยาเนี่ยจากนครศรีธรรมราชมาดูฟอร์มกันนิดนึงนะครับณัฐพลฟอร์มล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนดาวไฟสิทธิ์จากกุ้งมาส่วนทางด้านพลอยวิทยาครับก็ชนะคะแนนฟ้าสีทองทอเทพสุทินครับถือว่าผลงานดีทั้งคู่นะก็ซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ด้วยกันนะครับณัฐพลก็เพชรยินดีอะคาเดมี่เลยครับส่วนพลอยวิทยานี่ซ้อมอยู่เพชร 40,000 ซ้อมแล้วก็ปล้ำกับพวกฉลามขาวเกียรติเฉลิมภพมรกตคมสายไหมอะไรพวกนั้นแหละครับจะถือว่าคู่ซ้อมระดับแนวหน้าเหมือนกันมาดูกันยกที่3ครับคู่นี้เลทเปิดเสมอณัฐพลนะครับกรรมการวิสุทธิ์อิ่งอุปการเป็นผู้ห้ามบนเวทีตอนนี้ดวลกันที่วงในสถานการณ์2ยกครับเป็นทางด้านณัฐพลได้เปรียบ7ต่อ4เพราะในช่วงยกที่2เนี่ยทางด้านณัฐพลต่อยพลอยวิทยาสุดลงไปครับแต่กรรมการไม่นับนะครับครับณัฐพลมวยฝีมือต่อยหมัดแม่นครับส่วนพลอยวิทยานี่เข่าในเหนียวแน่นเข่าลุ้นล้วนครับคนนี้แต่ถ้ามวยเข่าจับมวยฝีมือไม่อยู่นี่คิดหนักเหมือนกันครับแต่รูปร่างทางด้านพลอยวิทยาเนี่ยได้เปรียบพอสมควรเลยนะเอาละครับเดินตีเข่าขวาพลอยวิทยาณัฐพลยังมีโต้เสียบคืนเด้งขวามาอีกทีนึงดูจังหวะทำครับพอดีวัดกันที่วงในอยู่ครับณัฐพลนี่ก็ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพเหมือนกันนะณัฐพลก็เจอมวยเข่าก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าตัวเองนี่เป็นมวยฝีมือจัดนี่ครับแข้งแล้วก็ต่อยเข้าไปตอนนี้เดินเสียบขวาเลยครับพลอยวิทยาน่าจะรู้ครับว่าถ้าอยู่วงนอกนี่ลำบากเลยครับอยู่วงนอกนี่อาจจะโดนณัฐพลหลอกเตะได้นี่ครับจับได้คืนเข่าเททิ้งลงไปเลยครับเอาลูกนี้ณัฐพลโชว์ความเก่าครับสถานการณ์นะครับผ่านไป3ยกครับเราเป็นทางด้านณัฐพลครับได้เปรียบอยู่ 5-4 ก็ถือว่ากลับมาสูสีครั้งหนึ่งครับก็เบียดกันแหละครับต้องมาดูว่าพลอยวิทยานี่จะจับตีได้ไม่ได้เอาละครับเดินเสียบขวาเข้าไปเอาละครับล็อกแล้วโดนโต้เข่ามาแลกวงในกันครับจังหวะนี้ของคอเสียบขวาเด้งตีขวาคืนมาเหมือนกันครับณัฐพลเป็นมวยจังหวะฝีมือที่เหลี่ยมตัวนี่ใช้ได้เลยครับครับพลอยวิทยานี่ก็เน้นวงในพยายามจะทำเลยครับต้องใช้ใหญ่บทแต่มวยรุ่นพี่เขาดิครับเน้นตั้งรับถ้ารับแบบนี้นี่พลวิทยาชกยากครับครับเพราะว่าณัฐพลเนี่ยเห็นอาวุธหมดจังหวะนี้อยู่ในเกมวงในครับพลวิทยาไม่กลัวอยู่แล้วครับถ้าวงในเสียบขวาเข้าไปณัฐพลยังไม่โตก็บิดออกมาหน่อยนึงเด้งตีขวาเข้าไปครับเอาเลยครับมีโต้เหมือนกันครับณัฐพลบิดไปบิดมาดูครับพยายามจะสู้วงในครับพลิกมาลูกนี้ณัฐพลยังไงตีเข่าขวาโอ้โหเด้งชัดๆเลยครับแต่รูปร่างนี่เสียเปรียบเห็นนะครับณัฐพลฝ่ายพิทยานี่พยายามจะสู้ต่อจะตกไว้ลูกนี้ดูครับณัฐพลเล็กกว่าก็จริงครับแต่ฐานล่างกันแน่น้าลูกนี้ครับหักล้มลงไปโอ้โหยกมือมั่นใจเลยครับพลอยวิทยาถีบนะมีโยนแข้งเข้ามาเอาละครับ
ตะขวามาแล้วก็ดักเข่าครับทางด้านณัฐพลเหมือนมั่นใจเลยครับเด็กหนุ่มจากภาคใต้นครนะครับกรวิทยาชูมือมั่นใจครับหมดยกที่4ไปแล้วครับแต่สถานการณ์เนี่ยเป็นณัฐพลนะขยับต่อเข้าไปอีกครับ6ต่อ1โอ้โหนี่ครับเสียโบ๊ทครับดิทเทนโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์ต้องเทนครับรูปเกมนี่ยังสูสีนะคุณนอนนะครับแต่บนล็อกเนี่ยฝากฝั่งของเซียนมวยเขามองไปที่ณัฐพลครับมาดูยกสุดท้ายครับจะแก้เกมยังไงครับสถานการณ์บนล็อกนี่ตกเป็นรองหลายช่วงตัวครับพลอยวิทยาต้องเร่งให้ที่สุดเลยครับเดินเข้าไปเอาเลยครับล็อกแล้วเนี่ยใกล้เกินไปตีไม่ค่อยถนัดครับจังหวะใกล้แบบนี้ออกอาวุธไม่ได้เสียบขวาครับพลอยวิทยาทำต้องทำเป็นชุดนะครับทำหยุดนี่ไม่ผ่านแน่ครับตอนนี้ณัฐพลก็คุมเกมครับคุมสถานการณ์เอาละครับยังไงต่อครับปวิทยาตีขวาครับ2ดอกฮะดูณัฐพลอันดันเข้าเชือกไปเลยครับคุมสถานการณ์แล้วครับคุณน้อยแบบนี้พยายามจะต่อยหมัดนะครับพลอยวิทยาเพราะรู้ครับว่าถ้าตีเข่านี่อาจจะไม่ทันอ่ะเหวี่ยงฮุกซ้ายมาเฉียวไปนิดเดียวเอาละครับเร่งหน่อยถ้าอยากจะชนะครับพลอยวิทยาเดินไล่มาเนี่ยจังหวะของณัฐพลนี่แกไม่เป็นเป้านิ่งเลยครับดูครับฉากออกซ้ายฉากออกขวาครับพลอยวิทยาเหนื่อยครับจับได้เททิ้งลงไปแต่จังหวะนี้นี่ไม่ได้ออกอาวุธนะครับครับปล่อยลำตัวขึ้นบนไม่โดนครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายก็ไม่น่ามีปัญหาครับฝีมือครับสำหรับทางด้านณัฐพลนาเชือกวิทยาคมในวันนี้แสดงให้เห็นเลยครับว่าเล็กกว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายเลยครับครับปล่อยวิทยาพยายามเร่งแล้วครับสุดท้ายครับกรรมการวิสุทธ์รวบรวมคะแนนชูมือให้กับทางด้านณัฐพลนาเชือกวิทยาคมครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนพลอยวิทยาโรจน์สุราษฎร์ไปนะครับก็ใช้ความเก่าประสบการณ์เอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับณัฐพลโอ้ฝีมือดีนะครับก็เขาเคยพูดกับผมเหมือนกันนะสำหรับณัฐพลเนี่ยเคยสัมภาษณ์เขาบอกว่ากลับมาภาคนี้จะให้ดังกว่าเดิมให้ได้และมาฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ด้วยโอ้โหน้ำเลี้ยงดีนะครับคู่ปั้มเยอะน้ำเสือดีด้วยใช่ครับถือว่าครบเครื่องเลยใช่วันนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าทำได้นะครับสำหรับณัฐพล